มาชมต่อครับวันนี้วันที่15วันเสาร์ครับพุทธภาคม64ครับเกี่ยวเขาท่ามกลางสายฝนครับฝนครับฝนฟังกูนแหละมืดมากแล้วครับฝนตกครับฟังตั้งละเอียดเบื้องสวงครับท่ามกลางบรรยากาศครับวันนี้ครับฝนเฝ้าเฟี้ยงครับป้วนกับท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็ความเพราะรถเกี่ยวเขาครับวันนี้ครับเกี่ยวเขาเสียไอการเกษตรครับข้าวเจ้า49จะปะทะกันไหมจะปะทะกันไหมปะทะกันไหมจะปะทะกันไหมว้ายเดี๋ยวไส้แล้วครับคราวนีเกี่ยวเขาพร้อมด้วยน้ำมีแน่ครับที่ต้มกับพ่อติดโอ้ยสบายครับอากาศก็ดีครับลมเย็นครับฝนตกลิ้นแน่ปล่อยๆครับเหมือนคำสิบรรยายหรอครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ก่อนครับหำหน่อยเด้อครับก่อนครับมีสามวันแม่ครับพี่น้องครับเบิ่งรถเกี่ยวเขาพ่อจะเริ่มพัฒนาครับเบิ่งจังได๋ก็บ่เบื่อครับผู้มักก็มักครับเบิ่งจนตาเปียกตาแขะตาปีนหมดครับผู้มักเนาะครับเนาะผู้มักก็บ่ต้องเบิ่งก็สร้างครับผู้เพิ่นมักก็มีครับเออครับมีเรื่องนึงสิเว้าพี่น้องฟังครับมือก้อนนี่ไปเกี่ยวเขาอยู่บ้านไผ่ล้อมครับผมไปถามชาวบ้านว่าเอ้ยย่าๆเฮาจักก้อนค้ำหำหน่อยบ่ก้อนค้ำอีสานมันแม่ผมว่าจังซี่ครับบ่ตัวจ้าบ่เฮาจักจักตะก้อนค้ำหำใหญ่ว่าซั่นว่าก้อนค้ำหำหน่อยบ่เฮาจักครับเฮาจักตะก้อนค้ำหำใหญ่ว่าซั่นว่าเบิดคำสิว่าเลยครับหรือว่าผมสิได้เปลี่ยนสืบใหม่ครับพี่น้องครับจากหำน้อยเป็นหำใหญ่ครับเพราะว่าคนบ่ฮู้จักครับหำน้อยถ้าเกิดว่าก่อนคำหำใหญ่หำงานจังซี่คนสิฮู้จักหลาย